ฟุตโนตเส้นทางแห่งรัฐบาลพิเศษเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งภายใต้การเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลพิเศษของพรรคเพื่อไทยมีการระบุถึงเป้าหมายในการก้าวข้ามความขัดแย้งตามมาอย่างถี่ยิบเป็นพิเศษหากไม่ย้อนไปทำความเข้าใจต่อกระบวนการแก้ไขไม่แก้แค้นในรัฐบาลนสยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคการเมืองแรกสุดที่พรรคเพื่อไทยยื่นมือแห่งไมตรีไปให้ภายหลังการฉีก MOU ที่ทำกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566คือพรรคภูมิใจไทยนี่มีได้มีความหมายเพียงการผนวกตัวรวมพลังระหว่าง141ของพรรคเพื่อไทยกับ71ของพรรคภูมิใจไทยและกลายเป็น212ภายใต้คำเรียกขานที่ว่าสารตั้งต้นเท่านั้นหากที่แหลมคมเป็นอย่างมากคือการมองข้ามความหมองหมางอันเคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อเกิดการยุบพรรคพลังประชาชนและส่วนหนึ่งไปร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการเบียดขบกันอันเคยก่อให้เกิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าโดยกระบวนการแห่งครอบครัวเพื่อไทยก็ได้กลายเป็นเพียงเทคนิคในการสร้างคะแนนเสียงทางการเมืองในที่สุดยอดคำเทศมันจบแล้วนายก็ได้กลายเป็นอดีตแม้จะมีการตีความการสร้างพันธมิตรสารตั้งต้น212เสียงระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเพื่อแยกสลายปราการแห่ง188เสียงเดิมที่เคยแข็งแกร่งและมั่นคงกระนั้นในความเป็นจริงด้วยแรงบีบผ่านคณิตศาสตร์ทางการเมืองก็จะนำไปสู่การสลายขั้วในทางการเมืองเมื่อพรรคเพื่อไทยยอมรับเงื่อนไขตัดพรรคก้าวไกลออกไปจึงไม่เพียงแต่จะเปิดประตูรับพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นหากเด่นชัดยิ่งว่าในที่สุดแล้วโอกาสของพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาย่อมมาเนื่องจากหากไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอยู่ในสมการในทางการเมืองก็แทบไม่มีหลักประกันในเรื่องการโหวตจาก250สว.รูปของรัฐบาลพิเศษจึงชัดเจนในสายตาของประชาชนไม่ว่าปฏิบัติการที่พรรคเพื่อไทยยกขบวนซึ่งนำไปโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังพรรคก้าวไกลจึงถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในทางการเมืองเป็นการดึงพรรคก้าวไกลให้เข้ามาอยู่ในโคจรแห่งการเมืองเพียงแต่เป็นโคจรที่อาจต้องการเสียงโหวตแต่ก็เป็นการโหวตด้วยสปิริตโดยมิได้หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งรัฐบาลพิเศษเท่ากับเป็นการแสดงความเสียสละเป็นความเสียสละบนความสำเร็จและชัยชนะในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเพื่อนยังถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดไหมขอดูหน้าแม่หนูแหม่มเผยความหลงลูกแดดดีหม่ำยังทักหน้าเหมือนบ๊อบบี้เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่สวรรค์สร้างให้เพื่อนยังถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าขอดูหน้าแม่ตัวจริงหนูแหม่มเผยความหลงลูกสาวของแดดดีครอบครัวพิธีกรดังหนูแหม่มสุริวิภาพร้อมบ๊อบบี้สามีพาน้องแอลลี่ลูกสาวตัวน้อยมาให้แฟนๆได้ส่องความน่ารักน่าเอ็นดูในรายการซูเปอร์แหม่มโดยหนูแหม่มภรรยาถึงกับแซวความหลงลูกสาวของแดดดีบ๊อบบี้ว่าทางเราติดต่อเมมเบอร์หมดทางเราก็ไม่ไปแล้วบ๊อบบี้เราเก็บเงินให้แอลลี่ดีกว่าหนูแหม่มเล่าที่มาน้องแอลลี่เราเห็นแม่เขาเป็นลูกน้องในบ้านเรามา2ปีเป็นเด็กดีเรารักแม่เขาก่อนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วพอเขามีลูกก็คุยกันกับทั้งสามีเขาพ่อแม่เขาขอเป็นลูกเราเขาก็ยกให้เราจะได้ไม่ต้องไปไหนเขาก็เป็นพ่อกับแม่เราก็เป็นแดดดีกับหมามีเราเคยคิดจะไปขอรับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วหลังจากทำกิฟต์แล้วหลายรอบก็ไม่ติดหม่ำจกมก
พิธีกรยังทักบ๊อบบี้ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้บอกเขาต้องคิดว่าหน้าเหมือนบ๊อบบี้หนูแหม่มยอมรับว่าทุกคนบอกหมดเลยทุกคนขอดูหน้าแม่ๆได้ไหมบ๊อบบี้ต้องไปทำอะไรแม่แม่แน่เลยบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าเพื่อนเขาก็ถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดไม่ผิดบ๊อบบี้ทุกคนถามหม่ำยังบอกอีกว่าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยจัดสรรจัดสร้างมาให้จริงๆหนูแหม่มก็บอกว่าสวรรค์สร้างให้เผยความตัวติดของแดดดีกับลูกสาวไปดำน้ำยังเอาลูกไปสองขวบให้รอในเรือใหญ่ไอ้นี่อยากเห็นหน้าทุกวินาทีเสาร์อาทิตย์เขาต้องไปหาพ่อพ่อเขาสลับกันชื่นชมรถคล้อยหลังไปนิดหนึ่งเขาส่งลูกมาหรือยังไม่ทันเช้าเขาส่งคลิปมาหรือยังบ๊อบบี้ให้เขาใช้ชีวิตก่อนทวงคลิปทุกชั่วโมงตอนนี้สองขวบเริ่มอ้อนเก่งเรียกแดดดีน่ารักมากๆด้วยโต๊ะเล็กไทยไล่ขยี้หมู่เกาะโซโลมอนทะลุตัดเชือกศึกคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพการแข่งขันฟุตซอลรายการคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023ที่สนามบางกอกอารีนาย่านหนองจอกเมื่อวันที่9สิงหาคมโต๊ะเล็กทีมชาติไทยมีคิวลงสนามนัดที่2พบกับหมู่เกาะโซโลมอนอย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการแข่งขันจำเป็นต้องเลื่อนออกไปชั่วคราวราว30นาทีเนื่องจากฝนตกหนักทำให้มีน้ำหยดลงมาที่พื้นสนามจนไม่สามารถทำการแข่งขันได้เกมนี้ทีมชาติไทยส่งผู้เล่น5คนแรกประกอบด้วยคทาวุฒิหาญคำภากฤตอรัญสัญญาลักษณ์วรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์จรูญเดชหมื่นเที่ยงและพีรพัฒน์แก้ววิไลผลปรากฏว่าโต๊ะเล็กไทยเล่นได้เหนือกว่ามากไล่ถล่มหมู่เกาะโซโลมอนไป 10-1 โดยได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของคลิฟฟอร์ดมิสิตาน่า0.15 ธีรพัฒน์แก้วสายทอง0.16 28 สราวุธพลาพฤกษ์0.17 พิชยุทธกิตติพานุวงศ์0.18 อลงกรจันพร0.25 39ปานัทกิตติพานุวงศ์น0.26 ส่วนหมู่เกาะโซโลมอนได้ประตูจากอีลิสมานาน0.18 ทำให้โต๊ะเล็กไทยเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับ1ของกลุ่ม A พบอัฟกานิสถานซึ่งจะแข่งขันในวันที่11สิงหาคมหลังจบเกมบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยพร้อมด้วยด็อกเตอร์อดิศรชัยคุปหัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้กำลังใจนักฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยบิ๊กสุสุทินบัวตูมประกาศอัดฉีดพิเศษ100,000 บาทด้วย